ส้มตำแห้งสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักเหมือนเดิมโอ้ยนี่เคมาเก็บผักก็มาเห็นผักเหี่ยวได้รดน้ำผักอีกมันไม่เหี่ยวได้ไงเพื่อนเพื่อน30 องศาในบ้านผักยิ่งร้อนระอุเลยขนาดเปิดไว้นะโอ้ยร้อนระอุนี่ออกดอกแล้วออกดอกตัวเมียแล้วมาละโว้ยเก็บเอาวันนี้สัก2 ยอดไปกินวันละ2 ยอดเพื่อสุขภาพวันนี้จะกินอะไรเดี๋ยวมาดูกันดูดิไอ้ต้นหอมญี่ปุ่นใหญ่สวยละจะปลูกก็โอ้โหไม่ไหวกลางวันเพื่อเย็นเย็นเดี๋ยวจะได้มาขุดกระเทียมรอดูก่อนนะสตรอเบอรี่ใหญ่ในกระถางขนาดรดน้ำทุกวันดูยังใหม่ไม่รดน้ำทุกวันนะมันร้อน30 องศาเพื่อนๆยายมาดูเรดิสอันนี้ยังไงมันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้แหละให้มันออกดอกมันจะออกดอกไหมล่ะเอาไว้เอาเมล็ดมันไม่ได้เกะกะอะไรมันแก่หมดแล้วมั้งเพื่อนๆแก่มันก็ต้องถอนแล้วเพื่อนๆเพราะว่าเราจะเอาแครอทแล้วเราไม่ได้เอาเรดิสแล้วแก่แล้วนะนี่ดูนี่แตกแบบนี้แก่แน่นอนนี่มันจะออกดอกแล้วนี่มันจะออกดอกแล้วนี่เอาไว้เป็นบางอันแล้วกันเอาไว้เอาเมล็ดมันปีนาจะได้ไม่ต้องซื้อมันแพงเนาะเอาไว้เป็นบางอันเพื่อนๆอันไหนที่มันไม่ค่อยสวยไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าทอนๆไปเลยยังไงมันก็ต้องถอนออกเนาะดูร้อนจริงๆยายก็ต้องเก็บสตรอเบอรี่นะไปดูเย็นๆก่อนกลางวันไม่ไหวเพื่อนๆโอ้เมืองไทยเขาบอกว่าเมืองไทยยังยิ่งกว่านี้เมืองไทยยิ่งกว่านี้แต่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆมันเสมอต้นเสมอปลายอยู่นี่มันไม่เสมอต้นเสมอปลายไงมันขึ้นลงแบบว่าสมมติว่าตอนนี้30ใช่ไหมตอนเย็นน่ะเหลือ10 กว่าอะไรเงี้ยมันเลยรับไม่ได้นะคนมันรับไม่ได้กินส้มตำเพื่อนๆส้มตำแห้งเนี่ยมาดูกันส้มตำแห้งเป็นยังไงว้ายเพื่อนๆเอ้ยดูโอ้ยอะไรเนี่ยแค่ไม่กี่วันโอ้ยเหี่ยวมากเลยเพื่อนๆเหี่ยวดูดิอะไรมันแอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกินกับส้มตำก็อร่อยนะต้องรีบกินแล้วเนี่ยไม่กินมันก็เดี๋ยวก็แก่หมดไม่ค่อยสวยเลยอันนี้เนี่ยมันมาเจอแดดเนี่ยดูมันไอ้นั่นเลยมันกระเทินเลยมันไม่ค่อยสวยเลยดอกแรกๆโอเคอยู่หวานดอกแรกๆโอเคอยู่เพื่อนๆดอกสุดท้ายปกติสูงเท่านู้นอันนี้มันมาเจอแดดมันเลยกรนเลยไปไม่รอดเลยนี่หยุดแล้วหยุดการเจริญเติบโตแล้วนี่มันสวยๆมันจะเป็นอย่างนี้นี่ยอดมันยังดีอยู่เลยนี่โอ้ยเพื่อนข้างล่างก็โอ้ยสตรอเบอรี่เห็นเขาบอกว่าพอมันร้อนๆแล้วมันก็จะเป็นพายุฤดูร้อนมาเนาะหวังว่าไม่มีลูกเห็บนะมีลูกเห็บซวยเลยเจออยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนๆเลยไปหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่าง
นี่ยมันร้อนๆอย่างเงี้ยมันจะมีพายุลูกเห็บป่ะกินได้หรือเปล่าส้มตำส้มตำแห้งเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆบางอันก็ใช้ได้บางอันก็ฟอไว้ดิบเนาะใช้น้ำไว้นี่ส้มตำแห้งใส่ดาวได้วันนั้นนะมันยังไม่เคยเดี๋ยวมาลองดูเนี่ยอันนี้ก็ต้มยำยังไม่ชิมเหมือนกันอยากจะตำแตงก็ไม่มีมะนาวก็เลยจะเอาอันเนี้ยเนาะเนี่ยก็ดูตามเขาก็บอกว่าให้อะไรอะไรก็ดูตามเขาไปเนาะอยากจะทอดโครงไก่กินด้วยมามาทำกันจะเป็นยังไงเนาะส้มตำส้มตำสำเร็จรูปก็บอกว่าให้เทส่วนผสมลงไปในนี้ให้หมดให้มันนี่ให้มันอะไรของเขาแล้วเนี่ยเครื่องปรุงไหมอันนี้ไม่ใช่มีถั่วมีอะไรด้วยคือแต่ว่าพริกมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแซ่บบอกแล้วนี่อะไรปลาแน่เลยปลาผมคิดว่าใช่ในน้ำเย็นนะไม่ใช่น้ำร้อนนะใส่น้ำร้อนประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูก่อนใส่น้ำประมาณ70หรือ100มิลลิลิตรยายก็กะเอานี่แก้วนี้มัน200มิลลิลิตรยายก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งใส่ไปหมดเลยครึ่งหนึ่งนะคะเรามาดูกันหั่นมะเขือใส่ไปหน่อยมะเขือเทศมะเขือเทศมันน่ากินน่ากินเดี๋ยวมาดูกันใส่กุ้งไปหน่อยส้มตำส้มตำแห้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันน่ากินแค่ไหนกลับก่อนรสชาติใช้ได้เลยเพื่อนๆแต่มันน้อยไปไม่อิ่มยายสับไอ้นั่นใส่หน่อยยังไงสับแตงกวาใส่หน่อยมันจะอร่อยไหมนะเอาแตงกวาโอ้เผ็ดถ้าคนไม่กินเผ็ดนี่จะเผ็ดไปนะสับแตงกวาใส่นิดนึงว่ามันจะอร่อยไหมนะเส้นมันก็โอเคอยู่นะใช่ได้ลืมไปว่าทอดไก่ไม่เอาดีกว่าเนี่ยได้แล้วว่าจะตำแตงเอาสับแตงใส่ไม่ใส่โอเคนี่แหละโอ้อร่อยอยู่นะไปไปเพื่อนข้าวสวยร้อนๆโครงไก่ทอดส้มตำผักสดๆจากสวนแค่นี้ก็ส้มตำแห้ง